สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาถอดชุดข้างอัจจารบีหลังจากที่รถคันนี้ใช้งานไปแล้วประมาณ 13,600 กับอีก16กิโลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพข้างในจะเป็นอย่างไรเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับมีประแจปากร่วมเบอร์8กิ่งปากแหลมไขควงปากแปนตามต่อบล็อกประแจบล็อกเบอร์19 22บล็อกตัวใหญ่เบอร์39ประแจตัว T เบอร์8และสุดท้ายบล็อกไฟฟ้าขั้นตอนการถอดนะครับขั้นตอนแรกถอดฝาครอบพลาสติกที่เป็นสีดำเนี่ยตรงนี้มีน็อตอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวน็อตสั้นครับจะเป็นน็อตสีดำตรงนี้นี่ครับ5ตัวทั้งหมดต่อมาถอดชุดฝาครอบแคร้งตรงนี้จะมีน็อตอยู่ด้วยกัน10ตัวสีเขียวคือน็อตสั้นสีแดงคือน็อตขนาดกลางแล้วก็สีชมพูคือน็อตเบอร์ยาวสุดตอนประกอบก็ดูดีๆอันนี้คือผมทำไว้ให้ดูจะได้ดูง่ายๆโอเคต่อมาก็ถอดชุดฝาครอบแข็งออกใช้ประแจบล็อกเบอร์22ถอดชุดชามหน้าออกครับตรงนี้ใครไม่มีบล็อกไฟฟ้าก็ใช้ประแจตัวจับชามตัวนั้นก็พอช่วยได้อยู่โอเคครับต่อมาถอดชุดชามออกครับต่อมาครับประแจบล็อกเบอร์19ถอดชุดชามหลังตรงนี้ใช้เบอร์19ครับบล็อกไฟฟ้ายิงออกเลยวิธีถอดก็ให้เอามือจับชามไว้ด้วยนะไม่งั้นชามมันจะหมุนตามเห็นไหมออกมาแล้วอย่างง่ายดายตรงนี้ผมถอดบ่อยนะครับง่ายมากจะมีน็อตเบอร์19แล้วก็แหวนรอง1ตัวครับตอนประกอบก็อย่าลืมแหวนนะให้ดูดีๆโอเคครับถอดชุดชามออกมาเลยยกมาทั้งชุดเลยครับต่อมาครับจุดนี้คือสำคัญนะตรงนี้คือจะยากนิดนึงตรงนี้ก็ให้เราใช้ประแจพิเศษตรงนี้เป็นประแจบล็อกตัวใหญ่นะมันจะมีเบอร์39กับ41มันจะมีอยู่2หน้าตรงนี้ให้เราใช้เบอร์39ครับสำหรับ PCXวิธีถอดก็ให้เอาขาเนี่ยเหยียบไว้แล้วก็เอามือจับไว้อีกด้านหนึ่งแบบนี้เสร็จแล้วก็บล็อกไฟฟ้าครับยิงออกได้เลยตอนน็อตออกเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งครับตรงนี้ต้องค่อยๆนะค่อยๆในตัวน็อตก็จะมีสีเหลืองมาร์กไปนะตอนประกอบให้เอาสีเหลืองไว้ด้านบนนี่ครับขั้นตอนนี้สำคัญครับต้องระวังครับต้องค่อยๆครับค่อยๆปล่อยครับเพราะสปริงมันอาจจะดีดได้นะตรงนี้ดีดมาโดนหน้าเราได้โอเคออกมาแล้วตัวชุดคราสตัวนี้เป็นชุดคราสอันนี้ก็ผ่านไปอันนี้เป็นตัวสปริงครับของผมเป็นสปริงสีทองของช่างเจมส์ต่อมามาดูขั้นตอนการถอดตัวรองสปริงตัวนี้วิธีถอดก็ให้เราหมุนทวนเข็มครับต้องหมุนนะถ้าไม่หมุนนี่มันจะไม่ออกถ้าดึงตรงๆก็ไม่ออกครับมันแน่นมากให้เราดึงทวนเข็มโอเคออกมาได้แล้วต่อมาก็ถอดชุดชามตรงนี้ให้เราหมุนตัวลูกปืนเนี่ยให้อยู่ประมาณกึ่งกลางเพื่อที่จะทำการถอดตัวลูกปืนเนี่ยออกมาให้อยู่กึ่งกลางครับแบบนี้เสร็จแล้วเอาครีมปากแหลมครับที่เราเตรียมไว้เนี่ยดึงออกอันนี้มันมีจารบีติดอยู่ยังไงมันก็เลยแน่นมันก็เลยติดอยู่ถ้าตัวไหนแบบว่าจารบีแห้งแล้วมันก็จะออกมาเลยครับง่ายๆโอเคครับนี่ตัวนี้คือตัวลูกปืนนะลูกปืนจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวครับจุดนี้โอเคครับ3ตัวถอดออกมาเสร็จสับเรียบร้อยต่อมาถอดชุดชามครับให้เราดึงให้เราหมุนซ้ายหมุนขวาครับถ้ามันแน่นน่ะดึงซ้ายดึงขวาแล้วก็ค่อยๆโยกออกค่อยๆดึงออกเพราะตรงนี้มันแน่นนะแน่นมากเลยดึงซ้ายดึงขวาครับถ้ามันไม่ออกโอเคครับตอนนี้ออกมาแล้ว
อุปกรณ์ข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วครับมีแค่นี้เองอ่ะต่อมาเราก็ทำการล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำเนี่ยฉีดล้างพวกฝุ่นพวกผงคราสเนี่ยเยอะมากเลยนะรถผมใช้งานไปแล้วประมาณ 13,000 กว่าโลนะเนี่ยแต่ผมถอดมาล้างทุกๆ 5,000 โลนะก็ยังคราบฝุ่นเนี่ยเยอะมากอ่ะเสร็จแล้วก็ตากให้แห้งครับเตรียมทำการประกอบคืนอ่ะก่อนประกอบผมมีจาระบีมาแนะนำตัวนี้เป็นจาระบียี่ห้อ LT เป็นยี่ห้อ LT นะตัวนี้เป็นจาระบีทนความร้อนสูงย้ำว่าเป็นจาระบีทนความร้อนจาระบีที่ต้องใช้ในการอัดชุดชามหลังเนี่ยต้องเป็นจาระบีทนความร้อนนะจาระบีธรรมดาไม่ได้นะไม่ได้เลยมันจะละลายครับถ้ามันโดนความร้อนพอละลายเสร็จแล้วมันจะกระเด็นมาโดนสายพานทำให้สายพานเนี่ยลื่นได้ตอนนี้ ก็คือให้ทุกคนเนี่ยใช้แบบจาระบีทนความร้อนนะย้ำเลยอันนี้ของผมสั่งมาจาก Shopee นะเป็นยี่ห้อ LT ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนื้อจาระบีกันสีจาระบีว่าเป็นอย่างไรนี่ครับสีของมันก็จะประมาณนี้จะออกสีน้ำตาลอ่อนถ้าเป็นของสูงนี่จะเป็นสีขาวๆ อันนี้ผมลองดูก่อนนะว่าไม่รู้ใช้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูก่อนโอเคครับต่อมามาถึงขั้นตอนการประกอบการประกอบไม่ยากครับชุดชามหน้าไอ้ชุดชามหลังใส่เข้าไปเลยแบบนี้ง่ายมากครับเพราะเราล้างมาแล้วมันก็เลยใส่ง่ายโอเคเสร็จแล้วก็ให้เราหมุนให้ตรงรูมันจะมีรูอยู่3รูตรงนี้เสร็จแล้วเอาลูกปืนใส่เข้าไปลูกปืนทั้งหมด3อันครับตรงนี้ก็ใส่ให้ครบครับ3อันแล้วก็ลองกดดูว่าแน่นยังเข้าสุดยังโอเคของผมแน่นแล้วสุดแล้วคือจะประมาณนี้นะมันจะเสมอหน้ากับชุดชามหลัง3ตัวครับนี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆแบบนี้เลยโอเคต่อมาก็ทำการอัดจาระบีจาระบีก็ไม่ต้องอัดเยอะนะอัดให้แค่แบบว่าให้มันเสมอกับร่องที่จาระบีที่ลูกปืนมันวิ่งอยู่ในร่องประมาณนี้ไม่ต้องใส่เยอะครับใส่แค่พอดีถ้าใส่เยอะเนี่ยมันจะกระจายมาโดนชามได้นะทำให้สายพันลื่นโอเคขั้นตอนการถอดการประกอบตัวรองสปริงให้เราหมุนครับหมุนแล้วก็ค่อยๆดันลงไปแค่นี้ก็จะเข้าแล้วไม่ยากอันนี้ง่ายมากเสร็จสับเรียบร้อยครับตัวรองสปริงเดี๋ยวนี้เราก็เช็ดทำความสะอาดก่อนนะตรงนี้บางทีตัวจาระบีมันอาจจะปิ้นออกได้ตรงนี้โอเคต่อมาเอาตัวสปริงของเราเนี่ยใส่ลงไปเสร็จแล้วครับชุดชามชุดชามคัดหลังแล้วก็หมุนครับหมุนให้หัวน็อตเนี่ยให้น็อตเนี่ยมันตรงกับหัวน็อตด้านในเสร็จแล้วก็ค่อยๆกดลงไปตรงนี้ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งครับเสร็จแล้วก็เอาน็อตใส่ลงไปเนี่ยจะมีด้านที่ช่างเขาขีดไว้จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะตัวนี้ให้เอาไว้ด้านบนไว้ด้านบนนะตรงนี้อย่าลืมนะอย่าใส่กลับด้านนะใส่กลับด้านมันหมุนไม่เข้านะโอเคเสร็จแล้วก็เอาบล็อกขันด้วยมือครับตรงนี้ย้ำว่าขันด้วยมือขันให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้ครับบล็อกตรงนี้เรียวมันสั้นนะให้เราขันด้วยมือก่อนเสร็จแล้วก็บล็อกไฟฟ้าครับยิงอัดเข้าไปให้แน่นเสร็จเรียบร้อยต่อมาก็เอากระดาษทรายครับขัดตัวคราสหลังเนี่ยขัดตรงที่มันเงาๆเอาให้มันแบบว่าให้หายเงาโอเคต่อมาชุดชามหลังก็ให้เราบีบชามเนี่ยบีบชามแล้วก็ค่อยเอาสายพานเข้าไปนะมันจะได้ใส่ง่ายๆโอเคต่อมาก็ใส่กระโหลกคราสลงไปลองหมุนดูครับว่ามีอะไรติดขัดๆไหมมีฝืดไหมโอเคต่อมาก็น็อตเบอร์19แล้วก็แหวนรอง1ตัวครับตรงนี้อย่าลืมนะมีแหวนรองด้วยนะล็อกไฟฟ้าครับยิงขันให้แน่น
ต้องเอามือจับด้วยนะไม่งั้นมันจะหมุนตามโอเคครับต่อมาประกอบชามหน้าครับประกอบชามหน้าก็ไม่ยากครับจะมีมาร์กตัวทีให้เราเอาตัวทีเนี่ยขีดแล้วทำเป็นเส้นลงมาไอตัวบูทรองนี่ก็จะมีร่องอยู่นะมีร่องน้ำมันให้เอาด้านที่เป็นร่องน้ำมันเนี่ยเข้าด้านในแบบนี้อันนี้คือเส้นสีที่เรามาร์กไว้ตรงตำแหน่งตัวทีเส้นสีก็ให้วางตรงกับตำแหน่งมาร์กเพราะเขาเบี่ยงมันจะมีจุดมาร์กอยู่เห็นไหมตรงที่ผมจิกไว้โอเคต่อมาชุดชามนอกก็จุดวงกลมครับจุดไหนก็ได้ให้เราประกอบให้เราใส่ตรงให้ตรงจุดมาร์กอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ผมก็จะใส่แบบนี้แหละอันนี้แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องตรงก็ได้นะโอเคต่อมาก็ปัจแจบล็อกครับคันเข้าไปเนี่ยครับหัวน็อตต้องโผล่แบบนี้นะถ้าไม่โผล่ก็คือสายพานมันยังมันไม่ใช่สายพานชามยังเข้าไม่สุดนะมันติดสายพานตรงนี้ให้เราดันสายพานขึ้นให้หัวน็อตโผล่แบบผมเมื่อกี้ต่อมาก็บล็อกไฟฟ้าครับยิงอัดเข้าไปโอเคครับเสร็จแล้วก็จะสตาร์ทเช็คฟังเสียงว่ามีอะไรผิดปกติไหมมีเสียงแปลกๆไหมดูการหมุนว่ามีอะไรแบบว่าติดๆขัดๆไหมแบบว่าหมุนๆไปแล้วมันฝืดๆอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็ให้เราทำการเช็คดีๆครับก่อนที่จะประกอบฝาครอบแครงโอเคครับของผมไม่มีอะไรผิดปกตินะเสียงนี่แบบนิ่มๆมากเสร็จแล้วก็บล็อกไฟฟ้าครับยิงอัดเข้าไปอีกรอบหนึ่งขันให้แน่นครับเพื่อความอะไรเพื่อความแน่นหนาโอเคเสร็จแล้วครับต่อมาก็ฝาครอบแพร่งครับประกอบลงไปตรงนี้ก็จะมีน็อต10ตัวนะสีเขียวคือน็อตสั้นสีแดงคือน็อตขนาดกลางแล้วก็สีชมพูคือน็อตยาวสุดผมจะตามสีไว้ให้เลยจะได้ตอนประกอบจะได้ง่ายๆนี่คือตัวพลาสติกสีดำก็น็อต5ตัวครับตรงนี้โอเคครับสุดท้ายก็สตาร์ทเครื่องเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งนึงโอเคครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปหน้ามีอะไรมาฝากอีกฝากกดติดตามไว้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ